จ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน4พร้อมด้วยตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอาคารเรียนไม้ชั้นเดียวที่อยู่ภายในโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ที่ถูกเพลิงไหม้เสียหายเบื้องต้นได้ตรวจสอบหาจุดต้นเพลิงตามคำบอกเล่าของครูเวรที่ให้การว่าต้นเพลิงเกิดจากตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในอาคารที่เป็นส่วนของห้องประชุมอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ครั้งนี้สร้างมานานกว่า50ปีใช้เป็นห้องพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงห้องพยาบาลและห้องส่งเสริมกิจกรรมเด็กนักเรียนก่อนหน้านี้ได้เคยทำเรื่องขอรื้ออาคารที่ถูกเพลิงไหม้ไปหลายครั้งและขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการรื้อถอนซึ่งการข่าวกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่นได้รับคำสั่งจากกองทัพภาคที่2ให้มาตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการลอบวางเพลิงหรือความมั่นคงหรือไม่แต่การตรวจสอบจนถึงขณะนี้ยังไม่พบสาเหตุที่คาดว่าจะเป็นการวางเพลิงทำให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรด้านนายบุญรักยอดเพชรเลขาธิการกพฐฝากไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดว่าช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศแห้งแล้งและอาจมีลมกระโชกแรงขอให้นำมาตรการรักษาความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการที่มีทั้งเรื่องการแต่งตั้งเวรยามตลอดจนการเก็บกวาดกระดาษเศษไม้ใบหญ้าแห้งซึ่งอาจเป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดอัคคีภัยมาปฏิบัติใช้กันอย่างเคร่งครัดค่ะ